ติดอยู่เนาะแต่ว่าหลุดว่าเพิ่นสิฮับบ่สวัสดีค่ะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องทิพย์นะคะติดต่อเรื่องผ่าตัดวันที่20อะค่ะน้องมิกกี้ขอบคุณหลายๆได้ติดปากเสื่อมให้น้องขน้อยเฮียคือน้ำตาซึมอีเลยคือบ่ได้เป็นยังแนวนี้มันอยากเศร้ามันอยากเศร้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to ทิพย์ Channel เนาะพี่น้องในคลิปนี้เนาะทิพย์ก็สิพาพี่น้องมาที่เฮือนน้องมิกกี้เนาะซึ่งมื้อนี้วันที่ถ่ายคลิปก็คือวันที่13เดือน12 2022นั่นเองเนาะคือได้เอาเสือมานำเนาะก็สิเอามามอบให้น้องมิกกี้ส่วนข้องบานบึกดงเนาะก็คือได้มอบให้พ่อบานตี้เป็นที่อำหอยเนาะพ่อเพิ่นก็มางานหมอพงเฮียนที่บ้านวัฒนาก็เลยเจอกันอยู่หั่นก็เลยมอบอยู่หั่นเลยเนาะพี่น้องแล้วก็จะมาอันอัปเดตเรื่องการที่จะพาน้องไปผ่าตัดตกลงว่าตอนนี้เฮ็ดยังจังได้อยู่เลยเนาะพี่น้องว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปนั่นเองเนาะไปดีทีไปดีเอาใหม่นี่มิกกี้มาเจอได้ได้ติดตามข่าวสารอยู่บ่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่บ่มีผู้ติดตามก็มีแต่คนเดียวนี่แหละของอยู่ของอยู่บ่จ้าพร้อมแล้วบ่วันที่20นี้ก็พร้อมแล้วเตรียมผ้าเรียบร้อยแล้วไดข้าวน้ำกะว่านทะว่านไว้แล้วข้าวน้ำปีนะปังกะนี่ได้เบิ่งบ่อนหยอดสรุปหอดจักมื้อจักมื้อเลยอีเบิ่งยังได้คนคล้องอยู่ผู้เดียวฮะว่าเสือแม่มิกกี้เฮ้อว่ะเอามันนี่คือว่าตึงๆบ่เสือมิกกี้นี่อันนี้เสือมิกกี้นี่แม่นบ่แม่นอันแม่นดอกบ่แม่นนั่งดันบ่แม่นน้องนิ้วบ่แม่ว่าคือๆน้องนิ้วนั่นน้องนิ้วนี่ฮะน่าคุณสบายดีเดี๋ยวแดดให้ลูกเฮาอันนี้เป็นเฮาเก็บว่าเป็นเฮาใดนี่แม่นบ่แม่นแม่ว่าน้องนิ้วนะหั่นน่ะน้องนิ้วก็หลอดแฮ่ลองแกะดูว่าเป็นเสือมิกกี้หรือเปล่าน้องนิ้วน่ะแม่ว่าน้องนิ้วอนุญาตเอ่ยหรือยังแกะเสือน่ะทํายังไงก่อนขออนุญาตก่อนเด้อขอดูเสือก่อนครับอ่ะพูดก่อนไม่พูดมาให้ดูเอาบ่เอ็ดมาให้พูดก่อนขออนุญาตมีดูเสื้อมิกกี้หน่อยครับเปล่าเออพี่เสื้อมิกกี้น้ําไปท่านนี่เนาะบ่เอ็ดเด้เอ้ามีแต่บ่เอ็ดหน่อยสุคือใส่ถูกวิธีพร้อมเอ้าคือใส่ถูกวิธีพร้อมเป็นนี่เป็นคนสั่งเด้คู่กันเด้งามบ่ถูกบ่ถูกหลายตอนไหนนี่นะหูมนี่เฮาสิใส่เยอะเฮาสิใส่ได้จังได๋มันเป็นหยังมันใหญ่เอ๊ะตัวนี้มันหน่อยมิกกี้สิใส่ได้บ่บ่ได้จะนุ่มลองเบิ่งตัวนี้เนาะลองเบิ่งอยู่บ่ลองบ่ลองให้ลองเบิ่งเนาะของอันน่ะตัวนึงฮะตัวนึงอีหยังของมึงตัวนึงอันนี้บ่ของจักตัวนึงเอ้าไปเปลี่ยนได้มั้ยมีบ่นี่มีโอ้เบอร์ M โอ้ถ้ากระหูว่ามีของเอาตัวนึงมีบ่บ่เอ็มเอาให้น้องใส่แล้วก่อนมีใส่เด็กแก้วเข้าไปบักบ่มีกี่ดอยแล้วลูกดอยบ่งามอยู่บ่มีมาจือบ่ผู้มีถ่ายตอนได้น่ะสวัสดีครับใส่ตัวนี้ห้าใหญ่เพิ่นเนาะนี่เขาบอกเอ็ดบ่บ่น่าสวยแล้วหรอหล่อหล่อแมนคิดหล่อซ่องเหนียวเราเห็นขึ้นในหูดูอันนี้แดนบอกเราเห็นขึ้นในหูดูเห็นดูเห็นได้ไดตัวคือสีอย่างอุ่นๆเห็นได้ในหูเห็นแบบไรเห็นบ้างนู้นจะเห็นได้ในหูมั้ยเห็นบ้างในหูจะเห็นได้สู้ซ่องนิ้วแดนเบิ่งแนมกล้องพร้อมซ่องนิ้วซ่องนิ้วสู้ขึ้นสู้ขึ้นแนมกล้องยกขึ้นใส่กล้องหุ่นมันนี่แม่ก็ไปใส่คือว่าในหูบัดนี้คือกันบ่คือกันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกับตัวนึงได้เอ้ยเบอร์เอ็มได้เอ้ยเอ้ยมาใส่มั้ยอันแล้วก็ของพอตัวนึงเนาะของพอแต่ว่าพอบ่อยู่พออยู่ไทยเนาะเอาไว้ไปให้คนใส่ตัวอยู่ไทยก็ได้เด้อีละเอาไปใส่มิกกี้ไปเอานมโอ้เหนียวดูอันนี้ของพอเอาไว้พอ
เอาไห้พอใส่ตอนอยู่ไทยนี่เป็นของพี่พงกิจออนสุวรรณสั่งให้ขอบคุณน้องมิกี้ซีโต้แล้วก็ให้เอทิพย์1โต้พอดีเป็น5โต้เมื่อกะหูอ่ะอันเพิ่นสั่งให้เนี่ยบ่ฮู้ว่าได้คืออ่ะได้สั่งสีขาวสีดำเนี่ยมี2โต้เลยเนาะน้องก็มาเซอร์ไพรส์ตอนนี้เนาะบ่ได้บอกบ่ได้บอกเรียกว่าได้เสื้อพ่อๆบ่แล้วมันข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะได้มั้ยครับน้องมิกี้ได้อันว่าอะไรอันอะไรครับอันว่าอะไรร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจส่งต่อให้น้องทานน้ำใจไล่ภูมิแดนบอกมาครับใช่แก่แก่แก่ก็พอดีเนาะพี่สาวพี่สาวเด็กยากพี่ล่ะเด็กยากไรเนาะได้สายมือเลยเนาะสี่คนหาคนทั้งพอแต่ว่าพอไปอยู่เนาะอันนี้ก็คือเป็นของผีพงกิจอ่อนส่วนจากฝั่งไทยเพิ่นสั่งให้สั่งจองให้น้องมิกิเป็นได้มิกิเฮ็ดรูปตัวเองอยู่ในเสื้อรอบ่รอบ่มิกิรอบ่มิกิแม่นบ่คุณน้องนิวรออยู่บ่นิวบ่แขวเฮียนเฮียนนี่แม่นบ่มิกิแม่นอะโตมิกิบ่แม่นติขายกันซื่อๆน้องใส่น้องนิวแล้วแม่แม่วันแม่นบ่น้องนิวเอ้าแม่นซะบ่ทายต้นได้คันแม่นมิกินะจะเบิ่งรุ่นหน้าคุณคุณเป็นหน้าคุณคุณหน้าคุณคุณนะหน้าคุณคุณบอตี้อันนี้ร้านร้านเอทิปจักเหมือนบ่ดีดูอยู่ชื่อน้องนิ่วได้แม่นน้องนิ่วอันเด้ผู้มาน้ำตอนนะคะมากินเค้กค่ะเด้แม่นบ่มิกิบ่แม่นตี้ทายต้นได้นี่เขาเจ้าคันคันคันว่าแม่นมิกิทายต้นได้เอ้ามิกิทายต้นได้ทายต้นได้จำได้บ่แม่มิกี้ชื่ออะไรบ่ทายตอนได้นี่น่าสิเป็นอยู่ด่านตอนจะข้ามเหมือนว่าแม่นมื้อนั้นเนาะทีนางทายประมาณจัก10ปลายสอดเด้ได้รูปเดียวเลือกรูปนี้มาใส่เนาะมันมีรูปที่อันนั้นกว่านี้แต่ว่ารูปนี้รู้สึกแบบว่าสู้ๆนะอีหยังประมาณนี้นะก็หมายดีเนาะก็เลยแบบเอารูปตัวนี้เนาะเป็นของมิกี้นี่มาใส่ส่วนข้างล่างเนาะส่วนข้างล่างก็คือมีคำว่าพลังนำใจสองฝั่งโค้งไทยลาวเนาะไทยฮักลาวลาวฮักไทยเนาะพี่เนาะแฟนคลับจิ๊บ Channel แล้วก็ข้อมูล YouTube แล้วก็แฟนเพจนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ว่าได้เฮ็ดบ้าเพื่อหารายได้มาสวยข้างซ่าหนองมิกี้เนาะจึงตอนนี้ก็ถือว่าได้สรุปยอดเสื้อเป็นเทียมหอยคือตอนนั้นเฮาคิดว่าสิเฮ็ด 2,000 เนาะแต่ว่าเฮ็ดแท้ๆแล้วแม่นเฮ็ด70โตยอดทางเสื้อนี่ก็หักต้นทุนเรียบร้อยเนาะก็ได้อยู่กําไร 13,000 ปลายกว่าบาทเนาะแล้วก็ได้มาเติมกับงบที่เฮามีเชิงสรุปไปมื้อวานนี่ก็คือ 90,000 ปลาย 90,183 บาทแม่นแล้วก็มื้อคืนนี่หั่นได้ไลฟ์สดก็ได้อัน50บาทกับ20บาทเนาะแล้วก็มีทางต่างประเทศที่เพิ่นแจ้งมาว่าสิฟังให้แต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้โอนมานะกะสิฮอดแซนอยู่คิดว่าบ่ฮอดกะสิน้อยนึงนี่แหละหรือว่าอาจจะใกล้พร้อมเนาะแต่ว่ามันก็ยังบ่พอเนาะเพราะว่างบประมาณหา 200,000 แล้วก็ที่ผ่านมานี่ก็พยายามคนกลัวว่าสิเฮ็ดจังได๋สิพากันลองไปสอบถามโรงพยาบาลอื่นบ่แต่ว่าเฮามีความเป็นห่วงเรื่องงบประมาณพาเฮาไปบ่อนอื่นหนึ่งก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายละเดินทางไปกลับที่พักที่เช่าเนาะค่ากินค่าอยู่สองมาค่ากวดสามมาก็คือต้องใส่เวลาในการกวดหรือว่าในการล่ออีกเนาะแล้วบางทีเงินที่เฮามีมันอาจจะน้อยลงเนาะฉะนั้นก็เลยเอาแผนเก่าก็คืออยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แบบเก่าอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดจังได๋ก็คือพยายามค้นคว้าหางบประมาณเท่านั้นพอก็คิดว่าคันต่ำที่ต้องหาให้ได้ก็คือ 200,000 บาทแต่ว่าค่าต้องการแท้ๆคือแบบถามีแล้วมั่นใจเลยว่าผ่าตัดน้องแล้วพอแน่นอนก็คือประมาณ 300,000 บาทแต่ที่นี่เนื่องจากว่าก็ผ่านมาเนาะก็ได้โจ๊ะไปเพราะว่าไปเฮ็ดกิจกรรมอย่างอื่นเดินทางอีหยังนะแต่ว่าก็คือพยายามอย่างเต็มที่เนาะอาก็คิดว่าถ้ามีปัญหาก็คือสิฮอดอยู่ยังมีเวลาอยู่มื้อนี้ก็คือเป็นมื้อวันที่13ยังอีก7มื้อ7มื้อก็สิฮอดวันที่20ก็มื้อนี้คิดว่าสิโทรหาทางโรงพยาบาลแต่ว่ามื้อนี้มันข่าวก็คือสิเป็นมื้ออื่นเนาะว่าโทรถามเบิ่งแล้วเพิ่นสิว่าจังได๋นะแต่ว่าเฮาลองเบิ่งบ่ลองโทรเนาะ
ลองโทรเบิ่งว่าหมอสิว่าจังได๋หั่นน่ะเพราะว่างบประมาณบ่ทันเพียงพอบ่ฮู้ว่าเพิ่นเลิกการหรือยังตอนนี้ 4:00 ตรง 4:09 นาที10:00เลิกการกะ 4:00 แล้วแต่ว่าก็บ่แน่ใจว่าอยู่โรงพยาบาลนั่นนะบางทีเพิ่นอาจจะเป็นเวรยามอีหยังกันติดอยู่นะแต่ว่าลุ้นว่าเพิ่นสิฮับบ่สวัสดีค่ะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องทิมนะคะติดต่อเรื่องผ่าตัดวันที่20อะค่ะน้องมิกกี้อ๋อค่ะค่ะคือตอนนี้แบบว่าทางเราก็พยายามหางบประมาณมาเพื่อจะให้พอในการผ่าตัดน้องแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งได้มาประมาณ 90,000 ปลายกว่าบาทยังไม่ถึงที่ตั้งไว้ว่าอยากให้ได้ประมาณ 200,000 แต่ว่าก็ยังจะมีคนช่วยอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าถึงวันที่20เนี่ยจะถึงไหมหรือว่าจะเลทไปก็เลยอยากคุยกับคุณหมอว่าคุณหมอจะแนะนำอะไรยังไงได้บ้างคะอย่างเช่นเลื่อนไปหรือว่าทำจะผ่าตัดยังไงค่ะอ๋อนั่นเดี๋ยวหนูแจ้งเรื่องให้อาจารย์ทราบแล้วก็ถ้าอาจารย์แนะนำอะไรมาก็เดี๋ยวหนูติดต่อกลับไปอีกทีนะคะอันนี้ก็คือคนไข้นี่ก็คือเป็นไก่ทำลายเองทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะอันนั่นแหละคือหนูอ่ะอยากให้แบบค่าใช้จ่ายมันเพียงพอแล้วค่อยผ่าตัดน้องไม่อยากเลือกวิธีสุดท้ายก็คือสำลักผ่อนใจทีหลังอะค่ะใช่งั้นเดี๋ยวยังไงหนูแจ้งเรื่องให้อาจารย์ทราบแล้วก็เดี๋ยวยังไงหนูติดต่อกลับไปอีกทีนะคะให้ติดต่อเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเบอร์นี้เลยค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูแจ้งอีกทีนะคะไม่ทราบว่าวันนี้หรือวันต่อไปน่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ติดผ่าตัดอยู่อ๋อค่ะได้ค่ะเพราะว่าทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าก็พยายามหางบมาอยู่แต่ว่าก็อยากแบบว่าอยากให้คุณหมอแบบว่าถ้าแบบมีทางไหนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้บ้างหรือว่าช่วยน้องได้บ้างก็อยากขอความกรุณาค่ะเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่ก็ยากจนนะคะเพราะว่าเงินที่หามานี่ก็เป็นหลายๆคนช่วยกันนะคะแล้วตอนนี้น้องอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการของน้องตอนนี้ตัวจะร้อนมากแล้วก็ฉี่บ่อยแล้วข้างหลังน้องจะมันแบบดำๆช้ำๆนะจ๊ะคุณหมอจ้ะอันนี้คือมีอาการมากขึ้นจากที่มาพบอาจารย์ไหมคะหรือว่าอาการก็ยังทรงๆมาเหมือนเดิมตอนนี้เท่าที่ดูอาการข้างหลังน้องมันจะช้ำขึ้นกว่าที่ไปพบคุณหมอแล้วก็น้องจะฉี่บ่อยแล้วก็ตัวร้อนบ่อยค่ะโอ้ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงหนูแจ้งเรื่องให้จานทราบอีกทีนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะน้องกะประมาณนี้กะทาเบิ่งมืออื่นอีกเนาะว่า40จังได้อ่ะนะนี่แหละคือต้องได้โทรบอกเพิ่นก่อน1อาทิตย์ที่เพิ่นเว้าอันนี้ว่าท่านหรือบ่ท่านแต่ว่างบประมาณนี้อาจจะท่าน50-50ตอนนี้คิดว่าแต่มันแซนกว่าเด้แซนเศร้าเด้แต่การทุกอย่างมันกับมันทุกอย่างมันเป็นไปได้เบิดทั้งใดทั้งบ่ได้ยังนะมันเท่ากับว่าบ่ได้เนาะบางทีแบบมีแบบผู้ใหญ่จะดีโอนมาปุ๊บพอปั๊บก็มีสินะเนาะหันยังไงกันหันหน้าไปสิครับแต่ว่าท่าคิดแบบนึงก็คือแบบว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มันกะบ่ค่อยช่วงนี้มันกะบ่ค่อยดีเนาะเศรษฐกิจบ้านเฮาแล้วก็ทั้งอยู่ไทยพร้อมทั้งต่างประเทศก็คือกันเนาะนั่นแหละแต่ว่ากะอย่างน้อยเฮาก็ยังมีความว่างเนาะแต่ก็ยังมีเวลาพร้อมนะเนาะกะทาเบิ่งในมื้ออื่นกะมาแจ้งข่าวให้ฮู้ประมาณนี้เนาะอยากให้แม่มิกกี้เนาะน้องมิกกี้ขอบคุณเจ้าของเสื้อที่ซื้อให้มิกกี้ไทยคนลาวขอบคุณกันครับพี่ฮันน่าบ่ดังๆขอบใจหลายๆเด้อที่ซื้อเสื้อให้ลานว่าสิที่ให้เสื้อลานมาขอบคุณหลายที่ให้เสื้อลานมาเอามือไปใส่ลูกจ้างงามๆมันคือบ่อยากเว้าขึ้นยังมีคนบ่สบายด้วยฮ้อนๆงงๆอย่างงงๆนะ
เป็นได้เขาเฮียนอยู่บ่เข่าโคกแหลงบ่บ่บาลเปียดไปเฮียนอยู่ละเปียดได้ม.5น่ะละเปียดบ้านละเปียดบ่ต้องก็ละเปียดโดยทางแม่นไปพุ่นละขอบคุณเพิ่นสิน้ำนี่ผักเสื้อมาให้นั่นขอบคุณหลายๆได้ที่ฝากเสื้อมาให้น้องขะน้อยเอี้ยคือน้ำตาซึมอีเด้อคือบ่ได้เป็นยังน้อยมันอยากเศร้าๆมันอยากเศร้าๆดีใจดีใจน้องที่ได้ผ่าตัดแล้วเนาะโดยนะก็ดีใจกันเนาะเพราะว่าคือเห็นนี่แหละบ่ประมาณมันสําคัญหลายเนาะแล้วก็มิกกี้ก็เป็นเคสค่อนข้างหนักเติบนะแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่จังซี่นะแต่ก็สู้ๆครอบครัวแห่งต้องสู้เพราะว่าทางทีมงานเฮาเนาะก็พยายามคนกวยเต็มที่เลยขนาดแต่ละมือไปเฮ็ดกิจกรรมมันมือกลับมานี่ห้องเพลงเพื่อหารายได้มาสวยน้องมิกกี้เนาะฉะนั้นทางทุกคนก็ให้มีกำลังใจเฮาก็อยู่ข้างเจ้าแล้วก็แฟนคลับก็ยังอยู่เคียงข้างอยู่ถึงเพิ่นจะบ่ได้มาแต่ว่าเพิ่นกําลังเพิ่นส่งกําลังใจมาผ่านคอมเมนต์ผ่านคลิปเนาะผ่านทีมงานเนาะเห็นบ่โดยมาบ่ได้ขาดสายเนาะสําหรับท่านน้ําใจไหลพรมแดนตามสโลแกนที่ว่าทําเฮ็ดเสือมาเพื่อน้องเนาะอ่ะมารอหลุนมื้ออื่นเนาะแล้วจึงสิแจ้งข่าวมาเลยตอนนี้ที่ทําแจ้งมาเนาะว่าสถานการณ์ของบ้านสมุทรยังมีเงินที่ถึงยอดที่กำหนดก็คือจะขอมีวิธีแนะนำยังไงเนาะค่ะค่ะก็คืออาจารย์แจ้งว่าที่มาก่อนนะคะก็คือมาตามนั้นเลย20ธันวาคมแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะความจ่ายกับโรงพยาบาลที่หลังก็ได้ค่ะแต่ว่าก็คือมาตามนั้นเลยอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเพราะว่าหนูก็ได้งบมาเพิ่มแล้วค่ะน่าจะประมาณแสนกว่าบาทนี่แหละค่ะค่ะได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็แจ้งว่าอยากให้มาก่อนแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะคุยที่หลังค่ะจะสนใจกับโรงพยาบาลหรือว่าจะมีที่ที่แจ้งยังไงเดี๋ยวอาจารย์ก็จะช่วยดูค่ะก็คือแต่ว่าจะให้มาตามนัดเลยที่สุดคนละคู่ค่ะค่ะได้ค่ะนั่นคือวันที่20ก็คือเจอกันในโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะได้ค่ะก็วัน20มาทำเรื่องรอโรงพยาบาลเลยค่ะแต่มันก็มุมช่องเท้าค่ะแล้วก็ยังต้องตรวจโควิดตอนนี้จะเข้าแบบ ATK คนไม่เกิน48ชั่วโมงแล้วก็ใส่รูปเก็บไว้ในมือถือนะคะอ๋ออันนี้เราตรวจที่ด่านใช่ไหมคะแต่ว่าคือหนูมีใบสักยาก็ต้องตรวจหรือเปล่าคะโอ้อันนี้มาตรวจเองที่บ้านก็ได้ค่ะเพราะการตรวจต้องมีใบรับรองแพทย์อะไรอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะอันนั้นเข้าใจแล้วค่ะก็มาเป็นวันที่20นะคะค่ะได้ค่ะแล้วคุณหมอคะแล้วคือวันนั้นที่คุณหมอคุยอ่ะนะคะคือเขาบอกว่าแบบว่าคือได้ไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างนี่แหละห้องอะค่ะคือเหมือนกับเขาให้อยู่ห้องพิเศษอะไรหรือเปล่าคะคือเรานอนแบบธรรมดาก็ได้อะค่ะมันจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะโอ้ได้ค่ะก็งั้นก็ทำเรื่องมาโรงพยาบาลก็แจ้งคุณหมอก็ได้ค่ะว่าขอนอนห้องที่สี่นี่ก็ห้องธรรมดาค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะหาเตียงให้ที่นี่ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูแจ้งไปทางผู้เข้าข้อนะคะว่าคนไข้สะดวกเป็นนอนห้องธรรมดาค่ะปกติไม่แยกห้องค่ะเพราะว่าเราก็พยายามเซฟค่าใช้จ่ายค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูแจ้งคุณหมอให้ดีนะคะก็มาวันที่20แล้วก็เดี๋ยวคุณหมอหาเตียงให้ทีนึงค่ะได้ค่ะโอ๊ยขอบคุณพี่มากนะคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายวันที่18เนาะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะกะมื้อนี้ก็สิมาสรุปงบอีกเทื่อนึงเนาะคือมื้อก่อนในครั้งก่อนในคลิปก่อนที่ได้สรุปให้พี่น้องฟังก็คือ 91,183 บาทที่แก้กองของฝากแล้วก็สรุปเงินน้องมิกกี้พร้อมเนาะเป็นเงินที่จะสวยน้องมิกกี้91,183 บาทเนาะพี่น้องแล้วก็ในคืนมื้อนั้นก็ได้ไลฟ์สดเนาะแล้วก็มีเข้ามาอีก50บาทกับ90บาทตื้มกันมาแล้วก็มี100นําแต่ว่า100ของหัวของผู้ใด
100มีเงินเขาแต่บ่ฮู้ว่าผู้ใดโอนเนาะเพิ่นก็บ่ได้แจ้งมามันอยู่ในช่วงเวลาน่าจะเป็นของน้องมิกกี้แหละเพราะว่าช่วงเวลาอะไรซุเป็นของน้องมิกกี้เนาะแต่ว่ามื้อก่อนนี่ก็ได้สรุปให้พี่น้องฟังในไลฟ์สดแต่บ่ทันได้แจ้งที่ไปที่มาของเงินเนาะกะมื้อนี้ก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องฮู้น้ําตื้มหลังจากมื้อนั้นแก้กองมาตอนแรงแล้วก็ได้ไลฟ์สดเนาะก็คือได้มีงบมาตื้มเนาะก็คือมีผู้หนึ่งเพิ่นโอน100บาทแต่ว่าบ่ฮู้ว่าทันได้โอนเนาะในเวลา 22:38 นของวันที่12ที่เฮาไลฟ์สดเนาะ100บาทแล้วก็มีพระอาจารย์จำปาจันทะหง50บาทเนาะมื้อนั้นแล้วก็มีพี่สมานบำรุงน้ำ90บาทเนาะมื้อนั้นแล้วก็ต่อมาก็คือมีแฟนคลับเนาะที่ว่าเพิ่นได้จ้องเสือตอนนั้นนะตอนนี้เพิ่นโอนมาแล้วเนาะทันนึงก็คือโอนมาก็คือ711บาทก็คือบวกเขาในบวกนี้เลยเพราะว่าเฮาหักค่าใช้จ่ายมันเลยดิหักไปแล้วเนาะก็มีแต่เพิ่นโอนมากับบวกใส่นี้เลยที่เพิ่นบ่ได้โอนก็คือแบบว่าเพิ่นยังติดธุระแล้วก็ต้องเข้ามาโอนอยู่ในเมืองก็เลยว่าสาแน่เนาะยังอีกทันนึงเพิ่นบ่ได้โอนมาต่อมาก็มีลวงตาอํานวยเนาะ 1,000 บาทแล้วก็มีพี่ธนพล500บาทแล้วก็มีไอ้มิเชลวะไอ้มิเชลเนาะจากฝรั่งเศสเนาะเพิ่นโอนมา 4,000 บาทก็คือโอนจากบัญชีไทยมาเลยแล้วก็ต่อมาก็คือแม่เพชรกับแม่ลำพรเนาะที่ว่าไปเจอเพิ่นอยู่โรงเรียนบ้านวัฒนาเนาะเพิ่นก็สวยเลือกค่ะน้องมิกกี้มาก็คือให้มา 100,000 กีบก็คือประมาณ200บาทเนาะตีเป็น200บาทก็จะได้อยู่ 6,651 บาทเนาะในรวมเฉพาะเงินบาทเนาะเฉพาะเงินบาทแล้วก็บันนี่ก็มีแฟนคลับที่ว่าได้โอนมาเป็นเงินดอลลาร์ก็คือมื้อนั้นหลังจากที่แบบมาแต่บ้านวัฒนาเนาะทีนี้ก็เป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายของมิกกี้นี่ว่าสิยังจังได้ฮะนะก็มีแฟนคลับว่ายังไงเนี่ยติดต่อ YouTube 2อื่นเนาะซึ่งทิปก็ได้ติดต่อไป2นึงเนาะแต่ว่าเพิ่นต้องการเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วก็ข้อมูลหลายเนาะซึ่งทิปคิดว่าเวลาที่เฮามีอ่ะมันบ่พอที่จะไปเตรียมข้อมูลในส่วนนั้นเนาะก็เลยตัดไปเนาะแล้วก็ในคืนนั้นเนาะทิพย์ก็มื้อนั้นนอน 1:00 นเด้นอน 1:00 นตื่น 5:00 นเช้าเนาะมื้อนั้นก็คือแบบทิพย์ก็ได้ทักหาแฟนคลับที่อยู่ทางต่างประเทศอยู่ไสกะ 150,000 มื้อที่ฮู้จักเนาะก็ได้ทานเพิ่นก็เลยแบบก็ได้โอนเงินมาเพื่อสวยเลือน้องมิกกี้เป็นจำนวนทั้งหมดก็คือ800ดอลลาร์แต่ว่าก็ยังมีคนที่จะโอนแต่ยังบ่ทันโอนก็มีเนาะเสาร์วันต่อมาเนาะทิพย์ก็มาหาเงินที่พี่น้องทางต่างประเทศฟังมาสวยเรือน้องมิกกี้เนาะแล้วก็พอดีมีลวงตาเล็กส่งมาบอกทีมให้ติดต่อหามูลนิธินึงเพราะว่าลวงตาเล็กได้ประสานงานไว้แล้วอยากให้ทิพย์ลองติดต่อเบิ่งเผื่อทางมูลนิธิอาจจะสวยน้องมิกกี้ได้เนาะทางด้านงบประมาณก็เลยลองติดต่อไปเบิ่งเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นก็สอบถามข้อมูลน้องมิกกี้ก็สอบถามหลายอย่างเลยเนาะก็รวมกันประมาณเกือบ20:00 นเนาะในตอนนั้นแล้วก็หลังจากหาเงินกลับมาบ้านเนาะเพิ่นก็ได้ให้ทิพย์ติดต่อกลับไปอีกก็คือสอบถามเรื่องข้อมูลแล้วก็ให้ทิพย์ประกอบฟอร์มข้อมูลน้องมิกกี้แล้วก็ให้ทิพย์พางเป็นเอกสารคล้ายๆคือแบบเป็นคําของเป็นแบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวน้องมิกกี้น้องมิกกี้ต่างๆซึ่งทิพย์ก็เลยคิดว่ามันเตรียมเอกสารนี้นั้นมันใส่เวลาแล้วก็อีกอย่างเฮามีเวลาบ่ท่านพ่อว่าเฮามีเวลาเหลือบ่หลายเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือทางมูลนิธิเนาะผู้ที่ประสานงานเพิ่นก็บ่ฮับปากว่าสิได้หรือบ่ได้เพราะว่าน้องมิกกี้เป็นคนต่างชาติเนาะบ่แม่นคนไทยแต่ว่าทางมูลนิธิก็คือเน้นช่วยเหลือเด็กไทยก็เลยคิดว่าถ้าเฮาประกอบเอกสารไปก็อาจจะได้หรืออาจจะบ่ได้เนาะทิพย์ก็เลยว่าอ่ะเป็นไปได้ก็คือแบบว่าคือสิบ่ได้หั่นมีสูบเนาะทิพย์ก็เลยคิดว่าอ่ะครั้งนี้ก็อาจจะยังบ่ทันได้เพียงพอเนาะในการเตรียมเอกสารก็เลยขอเพิ่นว่าครั้งหน้าจึงจะติดต่อ5หมายถ้ามีเคสอื่นเนาะก็ขอบคุณลงตาหลายๆที่พยายามสวยเนาะคือทุกคนพยายามสวยกันเต็มที่แล้วก็ทีมก็พยายามเต็มที่ที่จะหางบประมาณมาสวยน้องให้มันพอก่อนวันผ่าตัดนี่เองพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่อยู่เคียงข้างกันเนาะมาเบิ่งว่าเงิน800ดอลลาร์มีไผแน่เนาะก็คือมีป่าผู้ทอนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดท่องเที่ยวนอนหมวงเนาะพี่น้องส่งมาสวย100ดอลลาร์แล้วก็มีน้องของป่าผู้ทอนก็คือป่าแอนันทาเวทเนาะ150ดอลลาร์ก็คือเป็น150ดอลลาร์นี่หับมาเป็นเงินดอลลาร์เลย
แล้วก็ต่อมาก็คือมีพี่น้องจากรัฐมินนิโซตาเนาะก็คือจากเมกาโอนมาเข้าบัญชีทิปเลยเนาะบัญชีดอลลาร์200ดอลลาร์เนาะค่ะมาเป็นดอลลาร์แล้วก็ต่อมาก็คือมีไอ้ไม้เนาะนิติพลเพิ่นโอนมาจ่ายค่าเสือเนาะค่าเสือ2อันเด้พี่น้องก็อายเพิ่นโอนมา50ดอลลาร์เนาะก็คือแบบเสือตัวเดียวเนาะแต่ว่าเพิ่นโอนมาเผื่อสวยลงมากี่เลยเพิ่นตั้งสวยเลยแต่ว่าเพิ่นจ่ายเป็นเงินกีบเนาะธนาคารเบิกให้เป็นเงินกีบเพราะว่าช่วงนี้เขาอยากจำกัดเงินอ่ะนะก็ได้อยู่ 867,000 กีบเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือมีเงินจากพ่อใหญ่สเตเว่น100ดอลลาร์แล้วก็ไอเล็กเนาะ300ดอลลาร์ก็คือที่อ่านมาทั้งหมดนี้จากอเมริกาเด้อพี่น้องเงินไอเล็กกับเงินพ่อใหญ่สเตเว่นนี่เป็น400ดอลลาร์เนาะได้หับพร้อมกันแล้วเพิ่นแบ่งแบบว่าให้ครึ่งนึงหั่นเป็นเงินดอลลาร์อีกครึ่งนึงจ่ายเป็นเงินกีบแบบเพิ่นจำกัดเงินต่างประเทศนะก็คือได้200ดอลลาร์มากกับ 3,469,000 เนาะซึ่งได้รวมเป็นดอลลาร์กับกีบก็คือดอลลาร์ได้ทั้งหมดอยู่550ดอลลาร์ส่วนเงินกีบก็รวมเข้ากันก็คือจะได้อยู่ 4,336,000 กีบเนาะแล้วบัดนี้ที่ก็ได้แลกเป็นเงินบาทเนาะก็คือเอาดอลลาร์ไปแลกบาทกับเงินกีบไปแลกบาทเสร็จละซึ่งเงินกีบแลกบาทนี่ก็คือเรท503 503กีบจึงได้1บาทส่วนดอลลาร์มาแลกบาทก็คือ1ดอลลาร์ได้อยู่ 34.40 เนาะแล้วก็ทิปก็ได้โอนไปแลกก็คือ550ดอลลาร์กับ 4,336,000 กีบแล้วก็ทางหารได้โอนเขามาให้ก็คือเป็นอยู่ 27,540บาทนั่นเองเนาะแล้วก็มีหมู่ไอ้แถวเนาะที่ว่าเพิ่นได้ฝากมาให้อ่ะนะก็คือมีพ่อแอนทิซาทิซามาร์ตินเนาะ25ดอลลาร์25ดอลลาร์กะไรตามเรทเมื่อกี้เลยเนาะก็คือจะได้อยู่860บาทมาบวกกันกับ 27,540 จะได้อยู่ 28,400 บาทเนาะนี่เฉพาะของเงินที่เป็นดอลลาร์มาแลกบาทเนาะเงินที่หับจากอันจากและบัดนี้กามาบวกกับเงินบาทที่ได้มานี่ก็คือ600 6,000 6,651 บาทนี่ก็จะได้อยู่ 35,000 กับ51บาทและก็ยอดครั้งก่อนที่ได้สรุปไปในคลิปก่อนที่ว่าแก้งกล่องก็คือ 91,183 บาทบวกกันออกมากับ 35,051 บาทก็จะได้อยู่ 125,234 บาทแล้วก็มีงบมาอีกเนาะก็คือจาก PS อยุธยา500บาทแล้วก็บ่อประสงค์ออกน้ำเนาะเอิ้นสันๆว่าพี่เมืองเนาะ200 22 220บาท220บาทแล้วก็ต่อมาก็บ่อประสงค์ออกน้ำอีกเนาะก็คือ300บาทโอนในวันที่16เดือน12เวลา 21:19 นี่เนาะต่อมาก็มีผีซ้ายใจบุตรีอีกโอนมาสวย300บาทแล้วก็ต่อมาก็คือมีผอสมอน200บาทแล้วก็มีญาเลียนก็คือญาคู่จากวัดพลงามนี่เนาะเมื่อเสาร์นี้พาเพิ่นไปงานเนาะเพิ่นก็โมอันเพิ่นก็สวยน้องมิกกี้มาอยู่690บาทแล้วก็มีหลวงตาเล็กเนาะโอนมาเพิ่มเนาะสมทบมื้อนี้เนาะก็คือ 15,000 บาทมาบวกกับหยอดเมื่อกี้ก็คือ 125,234 บาทก็จะได้อยู่ 142,444 บาทเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ที่ว่าอีกครึ่งนึงของ200,000ยังอีกครึ่งของครึ่งยังอีกครึ่งของครึ่งเนาะครึ่งนึงของ200,000คือ 100,000 อีกครึ่งนึงของ 100,000 ก็คือมา 50,000 ป้ายประมาณ 50,000 ป้ายเนาะแต่ว่าได้ยินว่าแม่มิกกี้เพิ่นก็สิมีเงินสมทบมาอยู่ที่ว่าพอเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยนะเพิ่นก็เก็บหอมรอมริบไว้เนาะเผื่อที่จะสวยให้น้องมิกกี้ได้ไปผ่าตัดคือกันนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าก็เบิ่งก่อนเนาะว่างบเพิ่นมีเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือเป็นยอดทั้งหมดที่ได้รวมมาจนหอดมื้อนี้ก็คือวันที่18ธันวาคม2022ซึ่งมื้อที่จะเดินทางก็คือเป็นมื้อวันที่19หรือว่ามื้ออื่นนี้เองเนาะซึ่งพี่น้องก็ยังสามารถโอนมาสวยได้เนาะเพราะว่างบประมาณตอนนี้เฮาก็
ยังบ่ได้ร่วมสิจะเป็นขาเดินทางขากินขาอยู่ขาไปยังจังซี่เนาะบ่โหสิได้ไปอยู่จักมื้ออีกแม่นสถานมันก็ยังมีขาใช้จ่ายที่เกี่ยวของอายุแต่ว่าก็ไปทําที่เฮามีก่อนเพราะว่าคุณหมอเพิ่นก็บ่ว่าผ่าตัดอีหยังขาใช้จ่ายหาไว้ที่ร่างใดเนาะเอาตอนนี้ให้มาผ่าตัดก่อนว่าซั่นประมาณนี้เนาะพี่น้องขอบบุญขอบใจขอบคุณอีลีดีใจแห้งทีแบบว่าเฮาได้เป็นตัวแทนเนาะที่ว่าได้ซวยเลือคนนึงให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ว่าอย่างนี้ว่าการผ่าตัดในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องมิกกี้ให้ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติหรือว่าได้นอนสบายขึ้นแล้วก็บ่เจ็บปวดคือในตอนนี้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้บ่มีพยาธิบ่มีโรคภัยค่ะเจ็บขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขกายสุขใจตลอดไปเด้อพี่น้องบุญคำบุญสู่ขอบคุณหลายๆที่อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตกิจกรรมคลองสองเฮาตลอดมาเลยทุกๆกิจกรรมที่ผ่านมาก็คนหนึ่งเพิ่นก็ซัพพอร์ตเฮาหลายเถื่ออีเนาะขอให้มีแต่ความสุขหลายๆเด้อพี่น้องสาธุสำหรับคลิปนี้ถือว่าสิจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตัวเองขอตัวลาไปก่อนสบายดี